พระเอกซีรีส์ไวเตรียมแถลงหลังถูกปลดฟ้าผ่าเพราะซุกลูกเมียเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566เทศเฟซบุ๊กดาว8แชกได้เปิดภาพพระเอกคนหนึ่งพร้อมระบุว่าพระเอกซีรีส์ไวปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายพรศักวิพาธอาพาโนนหรือทนายตุ๋ยถูกปลดฟ้าผ่ากรณีถูกผู้ใหญ่จับได้ว่าซุกเมียและลูก โดยพระเอกซีรีส์ Y วเตรียมแถลงความจริงทั้งหมดทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นักข่าวบันเทิงชื่อดังเต๋าทีวีภูได้โพสต์ข้อความว่าปลดฟ้าผ่าพระเอกซีรีส์ Y ยเหตุผู้ใหญ่จับได้ว่าซุกเมียลูกโตมากก่อนจะกลายเป็นดราม่าถ,ถกเถียงกันเสียงแตกในโลกออนไลน์